ครับวันเสาร์ที่16เมษายน2503สนามมวยลุมพินีได้จัดการชกมวยชิงแชมเปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวทระหว่างโขนกิ่งเพชรนักชกชาวไทยผู้ท้าชิงกับปาสคาลเปเรสแชมเปี้ยนโลกชาวอาร์เจนตินาในวันนั้นคนไทยทั้งประเทศเฝ้าชมการถ่ายทอดทางหน้าจอโทรทัศน์ยังใจจดใจจ่อโขนกิ่งเพชรสู้ยังสุดฝีมือจนครบยกผลการตัดสินกรรมการให้โขนกิ่งเพชรเป็นผู้ชนะคะแนน2-1ท่านใดนั้นเสียงโห่ร้องยินดีก็ดังกึกก้องไปทั่วสนามมวยลุมพินีในเวลานั้นเขาเป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่หัวใจคนไทยทุกคนโขนกิ่งเพชรมีชื่อจริงว่ามานะสีดอกบัวเป็นชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีใจรักการชกมวยมาตั้งแต่เด็กเริ่มหัดชกกับครูนิยมทองชิตเริ่มชกมวยสมัครเล่นจนพัฒนาเป็นมวยสากลอาชีพเมื่อสามารถล้มแดนนี่คิดนักชกฟิลิปปินส์แชมเปี้ยนภาคตะวันออกไกลรุ่นฟลายเวทได้สำเร็จซึ่งเป็นบันไดให้ก้าวขึ้นชิงบัลลังก์กับแชมเปี้ยนโลกชาวอาร์เจนตินาในครั้งนั้นที่สำคัญในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรตลอดการชกโขนกิ่งเพชรได้ชื่อว่าเป็นนักมวยแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท3สมัยคนแรกของเอเชียในปี2509เขาก็ประกาศเลิกชกมวยและเสียชีวิตลงเมื่ออายุได้47ปีชาวญี่ปุ่นยกย่องในฝีมือชั้นเชิงมวยของโขนเป็นอย่างมากมีภาพยนตร์บันทึกการชกของเขาจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดให้วันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันที่โขนกิ่งเพชรได้เป็นแชมป์โลกเป็นวันนักกีฬายอดเยี่ยมหรือวันนักกีฬาไทยขอต้อนรับพี่ตู่จรัสพงศ์สรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเบื่อหรือยังฮะไม่เบื่อค่ะไม่เคยเบื่อค่ะถ้ามาแต่ละทีก็ไม่เคยเกี่ยวกับรถด้วยแต่วันนี้เราเกี่ยวเต็มๆค่ะพี่ตู่เพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทำอยู่ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะคะคุณเจษฎาเนี่ยแหละครับที่จะทำพิพิธภัณฑ์ให้คุณพ่อค่ะคือพี่เจตเนี่ยมีโครงการแล้วว่าจะทำเป็นมิวเซียมแล้วก็สำหรับรถหลายๆอย่างแล้วก็จะมีเป็นเรียกว่าอะไรเป็นห้องนึงที่เป็นของพ่อแล้วก็เอาของพวกนี้ฝากพี่เจตไว้ที่พิพิธภัณฑ์พี่เป็นคนมีวาสนาน้องหลานเจออยู่ๆน้องตู่มาเข้าใน Facebook แล้วพี่เห็นนามสกุลสีดอกบัวเฮ้ยเป็นเรื่องนะน้องเป็นอะไรกับโขนกิ่งเพชรมานะสีดอกบัวหนูเป็นลูกค่ะคนลูกไหมคะค่ะพี่ตู่เคยเล่าเรื่องของพี่ตู่ให้หนูได้ฟังคร่าวๆวิครั้งเทปที่สองเราของพี่ตู่มาพี่บัวลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกของน้องชายน้องชายนี่คือผู้ซ้อมนะคุณพ่อของพี่บัวเจ้าของรถโป๊กคันนั้นค่ะผู้ซ้อมได้นั่งแล้วพี่ตู่ขับที่บรรทุกหมาใช่ครับรถโป๊กคันนั้นอีกอาคารนึงที่เป็นรถตู้สีขาวๆน่าจะเป็นโฟล์นั่นแหละคือพี่ลูกน้องพี่ลูกน้องกับตัวแล้วดูสิฮะพี่ขอบอกว่าขอไปที่บ้านขอสัมผัสพูดในเสียงสั่นเนี่ยมันมีกี่ครั้งในชีวิตคนแล้วพี่ครั้งแรกซึ่งพี่เกิดทันไงฮะพี่7ขวบม503 503พี่7ขวบตอนนั้นเรารู้เรื่องแล้วค่ะพี่ตู่7ขวบรู้เรื่องฮะตอนนั้นพี่ตู่ช่วยเล่าให้หนังเตยให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าความรู้สึกตอนนั้นของเด็กยุคนั้น ที่แบบรู้จักกับนักมวยที่เป็นระดับแชมป์ของประเทศนั่นคือซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคือถ้าเกิดทันแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศนั้นนะครับคุณผู้ชมมันเหมือนวันชาติที่ทั้งประเทศมันลุกฮือขึ้นมาแสดงความยินดีพี่จะคุยเรื่องนี้ไม่ได้นานน้ำตาต้องไหลนะลูกไม่ได้เลยคือมันเรื่องจริงที่ผ่านมาจริงสัมผัสได้จริงนะใครที่ไม่ได้เกิดทันไม่ได้สัมผัสไม่ได้รู้จักบรรยากาศนั้นเล่ายังไงก็ไม่รู้สึกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะถามน้องตู่เนี่ยน้องหนามตัวก็คงอยากรู้อ่ะนวมคู่ไหนชกกับใครอ่ะหรือไม่รู้
ไม่ทราบเหมือนกันว่าคู่ไหนชกกับใครแต่ว่าเป็นคู่ที่ใช้อันนี้ Fighting Harada โอ้กลิ่นญี่ปุ่นใช่ไหมกันนั้นไอวิฮาร่าถ้าสีน้ำตาลนี่นะกินออกลาตินน่าจะเป็นปาสคาลเปเรสอันที่ได้แชมป์เป็นนมข้าวดีกว่าอันนี้ต่อยก็ตายแล้วจะไม่จะเป็นนมซ้อมค่ะมันเป็นของจริงมันสัมผัสได้มันเหมือนที่แกะท่านชื่อแกะนะฮะใช่เหมือนพี่แกะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วฟังเราคุยกันถึงเรื่องยิ่งมันเกินไปสำหรับพี่ฮะในหนึ่งชีวิตที่มีอย่างนี้แล้วเป็นจริงอ่ะต้องตัวเอามาให้เอามาจากที่บ้านยังอยู่อ่ะแล้วใช่หนูเลยไม่เคยเห็นสปีดอัพก็ไม่เคยมีใครเอาเรื่องราวของคุณพ่อที่เป็นแบบวีรบุรุษในยุคดีใจที่ได้เอามาเผยแพร่แล้วยังไงก็ต้องขอบคุณตู้ไว้ก่อนด้วยค่ะเป็นเกียรติเหลือเกินให้มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆถ้าขอได้นะแต่มันทำไม่ได้ขอให้คุณพ่อมาชกให้ดูสักครั้งเดี๋ยวจุดธูปบอกเดี๋ยวสปีดอัพจะกลายเป็นมารวมพีแล้วภาพที่เห็นออกอากาศอยู่ตอนนี้คือภาพที่พี่เพิ่งไปถ่ายมาที่อนุสาวรีย์คุณพ่อเพราะว่าลูกชายพาไปวันเกิดหัวหินก็ขากลับก็จะผ่านนะก็แวะเข้าไปแล้วก็ไปคำนับคุณพ่อเหมือนพี่ตู้ไปรับคุณพ่อมาที่นี่จะพูดยังไงก็ได้แต่ว่าก็คือจริงๆเหตุการณ์ขากลับมารู้สึกลดหนักกว่าเดิมไหมคะไม่ครับท่านฟุตเวิร์กเบามากใช่แต่พี่พ่อเป็นคนที่เป็นนักมวยที่ฟุตเวิร์กตลอดการชกพี่แกผมกิ่งเพชรไม่เคยชกมวยไทยกับน้องหลานเตยท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะฮะเริ่มเลยสากลเลยแล้วชกหน้าพระที่นั่งมากที่สุดหมายถึงว่าชกที่ประทับไม่ใช่ไปชกหน้าพระที่นั่งนะฮะแล้วก็ท่านมียับซ้ายที่อันตรายมากถึงแตกนะฮะคมก็มีชกอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าชื่อชกกับใครเป็นนักมวยญี่ปุ่นแล้วชกแล้วก็ทำท่าจะแพ้ยกที่7ก็โดนชกจริงๆคือกลางฮะคือพ่อเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุใช่ค่ะเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนเรื่องรถชนแล้วก็กรามหักแล้วก็หายละคืออันนั้นต้องหยุดชกมวยไปเป็นปีแล้วพอมานั่นอีกก็ชกขึ้นชกที่เมืองไทยเนี่ยยกที่7กรามหักปุ๊บพ่อก็แย่พ่อก็บอกปวดมากยืนแบบนิ่งไม่อยากจะทำอะไรละก็บอกมีคนตะโกนบอกแก้ก็คือปู่ทองทศที่มุจการพ่อแล้วก็อาจารย์นิยมทองชิดที่เป็นแขกเนี่ยแก่นี่ล้วงเสด็จแล้วเว้ยพ่อแบบว่าลูกคือเอามือตบเอานมตบหัวให้กามเข้าที่ตบหัวแล้วก็ออกไปชกต่อดีว่าเป็นคนที่หมัดไม่หนักงั้นตบแล้วตอนนี้น็อกไปก็เสร็จเลยน็อกเองคุณพ่อไม่ใช่นักมวยที่หมัดหนักนะครับไม่มีประวัติเรื่องน็อกชาวบ้านด้วยหมัดเดียวแต่ว่าคมมากยับในแปดอันนั้นน่าจะเป็นบารุนี่นะฮะชกกับบารุนี่ที่เมืองไทยแล้วก็ซิปว่าไม่รู้เสด็จพี่ผลแย่แล้วตอนนั้นท่านพี่ผลแย่แล้วนะดูอาการรู้เลยว่าโอ้ยไม่รอดมันตอนนี้พี่จะไม่รอดด้วยแล้วเราแล้วอยู่คลิกกลับมาครับแรงว่าอย่างไรด้วยได้กำลังใจจากคือน่าจะเป็นนักมวยคนเดียวในประเทศไทยที่ในหลวงท่านพระองค์ทรงกระซิบบอกอย่างนั้นมันก็คือว่าแพ้ไม่ได้กำลังใจมันยิ่งใหญ่สุดแล้วพี่ตู้น้ำตาไหลเราจริงๆด้วยจริงๆนะพี่ตู้น้ำตาไหลจริงๆเพราะนี่คือฮีโร่ของคนทั้งประเทศก็แน่นอนรวมทั้งพี่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วหนูมานั่งอยู่อย่างนี้หนูสัมผัสได้หมดแต่โอ้ยใช่ค่ะหนูเลยไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสพี่แกถ้าพี่มาได้พี่มานั่งคุยตรงนี้เลยมาเล่าให้ฟังอยากรู้ว่าไปไหนยังไงน้องตู่เล่าให้ฟังว่าหมัดที่คนอื่นไม่มีจนวันนี้นะฮะถ้าจะมีก็จะเป็นเลน็อกลูอิสที่ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะอัปเปอร์คัตสั้นที่กระชั้นชิดเนี่ยคุณพิษณุนึงกัดใช้คำว่าอัปเปอร์คัตสั้นระยะประชิดคุณพิษณุน้องพิษณุใช้คำนี้เลยคือก่อนจะเข้ากอดขึ้นมาแล้วอ่ะหมัดเนี้ยแล้วถ้าโดนคือน็อกส่วนใหญ่ก็จะหมูกฉีกหมดแต่พ่อจะถนัดทางซ้ายและขวาโอ้โหแล้วเป็นหมัดที่สวยมากแล้วก็น้ำหนักหมัดจะเท่ากันคือเคล็ดลับของแกคือว่าอาจารย์นิยมเป็นแม่เนี่ยจะให้เอามือขวาใส Thank you.
คือบางคนอาจจะไม่ได้มากมายอย่างที่พี่รู้ได้เป็นอะไรครับคือเจอน้องตู่กี่ครั้งอื่นครั้งแรกจากนี้ไปแล้วเจอกี่ครั้งเขาก็เป็นลูกแชมป์เหมือนกันพี่ก็จะตื่นเต้นเลยพี่ไม่ใช่คนที่ประเภทเฮ้ยเจอแล้วครั้งที่สองไม่ใช่ลูกผมไม่ใช่อ่ะเจอตลอดการเจอครั้งแรกด้วยก็จะเป็นลูกของหัวกิ่งครับทุกครั้งที่พี่เจอแล้วนี่ก็จะเป็นนวมของความมีเป้าในบางเรื่องอันหนึ่งที่ขอพูดหน่อยนะครับเพราะว่านักมวยด้วยกันเราไม่เห็นสิ่งนี้แต่เห็นเลยพิกัดผมอยู่ในจุดหัวใจคุณพิษณุเองกับบรรยายเราใช้คำว่าเป็นนักมวยที่ไม่ตกใจไม่ตกใจยังไงล่ะคะคือเวลาโดนต้อนหรือโดนยำเนี่ยนักมวยต้องมีอาการจะไปยังไงหรือว่าพิกัดเฉยโต้ตอบในจังหวะที่เหมาะสมคุณพ่อเป็นอย่างนั้นนะหนูก็รู้คือไม่สนใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าโดนต่อยแล้วเป็นเรื่องใหญ่อะไรเนี่ยนะนั่นคือมีสติแล้วก็แก้ออกมาแล้วคุณได้เปรียบอีกคือที่ไม่เห็นนักมวยคนอื่นที่ทำได้ขนาดนี้เลยนะใจที่อีกหนึ่งแล้วมันจะเป็นเฮียแล้วอีกตลอดเลยเพราะมันไม่มีแชมป์โลกถึงคนอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าในแชมป์คุณพ่อเฉยมากคือพ่อเป็นผู้ที่ฝากเวลาดูมวยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำไมจะต้องเวลาจะออกมาต้องทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าทำเสียงทำไมแล้วตัวมันก็ออกมาแล้วตอนเก็บเสียงใช่แล้วตอนอยู่บนเวทีเนี่ยต้องเชื่อตัวเองให้ใครตะโกนมายังไงเนี่ยสอนยังไงเนี่ยมันก็ฟังได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราต้องมาเชิญหน้าที่ต่อสู้ต้องแก้เกมเองคำพิษสำหรับนักมวยนะครับบอกว่าทุกคนจะมีแผนในการโดนต่อยสังเกตว่า everybody has a plan to get hit คือมันก็มีแผนหมดโดนชกมันไม่รู้แหละแต่บางทีถ้าโดนชกแล้วมันก็มึนคิดแผนไม่ออกคุณพ่อแก้ปัญหาได้นะแต่คุณพ่อไม่มึนไอ้ไม่มึนมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณพ่อคิดออกตลอดคุณพ่อไม่ตกใจอ่ะคือไม่เคยที่จะโดนแล้วลงไปเสียอธิบายไม่เสียลูกมือคุณตัวเองนั่นตลอดก็ fighting ธรรมดาได้แชมป์แย่งแชมป์ไปแล้วแก้คืนได้คืนมาสามครั้งคือไม่ใช่กับ fighting ธรรมดานะครับเป็นแชมป์สามครั้งคือเสียแชมป์แล้วก็ทิ้งกลับมาเสียแชมป์ก็ทิ้งกลับมาใน9 ปีสามครั้งถือว่าเป็นคู่จบคู่เดียวโอ้โห fighting หนึ่งก็กินอะไรมานักมวยญี่ปุ่นไปงั้นหมดเอลิร่าเป็นอีกคนไม่ทราบชื่ออะไรนะครับมันเหมือนกับว่าเขาชกแต่ก็แพ้มันจะแพ้ฟันท้องนะคือว่าประมาณนั้นนะแล้วพี่แก่ต้องไปต่อก่อนนะครับโหมากแล้วคนญี่ปุ่นก็ยอมแพ้ไงก็ยอมแพ้ก็มีคนที่ต่อยกับพ่อคือพ่อบอกว่าสงสารมากมากรู้แล้วยังไงก็ต้องแพ้เราไม่อยากทำเขาเลยแต่ว่าคืออยู่บนนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยเขาก็ทำเราใช่ไม่เชื่อเลยนะน่าจะเป็นเซกินะคะเกิดอะไรขึ้นครับก็พ่อบอกว่าจริงๆพี่เอ๊น่าจะโยนผ้าขาวแล้วนี่แม่ของนักมวยไม่ยอมให้โยนพอเสร็จจากการชกไปนั้นก็เข้าโรงพยาบาลก็สึกว่าตาหลอกก็บอกสงสารมากทั้งหลังตัวเองแล้วหมัดยับของพี่แก่ก็จะหมัดหนักถึงมากต้องคงนั่นเหลือเกินถ้าใครโชคกับเขาก็จะต้องแตกไปเลยหมดยกทำไมผลมันน่าจะต้องมีผลผมอยากรอเลยคือไม่ใช่
พ่อบอกว่าการที่หวีผมเนี่ยคือการกระตุ้นภาษาเป็นเทคนิคใช่ต้องหวีผมทุกครั้งไม่ใช่เพื่อหล่อหวีผมเนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นภาษาใช่มันเหมือนกระตุ้นภาษาใช่ไหมนะแล้วก็ใช้น้ำเย็นว่าเพราะนี่จะลองช็อกไปสมมติเรานับแปดอย่างนี้ผมก็ลดขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะมาลดขึ้นไปเลยแปลกมากเลยนี่มีหลายอย่างที่เราพ่ออาจารย์นิยมที่เป็นเรื่องของจบเรื่องการเกี่ยวกันมวยมาจากก็มาเป็นพ่อแล้วก็ไม่เห็นใครแล้วมาก็มีผมเนี่ยอาจารย์นิยมมาแล้วผมไม่ใช่เลยนะคะคือให้มันโดนสีสันแต่ว่าไอ้คนที่ทำไปกับใจก็หลับสั้นแล้วมีคนติดหล่อหรือเปล่าต้องมองพักยกนะคืออย่างนี้มันคือไม่ใช่ว่าชกเสร็จคืออยู่แล้วต้องมองพักยกเนี่ยต้องสูบเหล้าบางทีข้ามุ้งหรือผมก่อนไอ้แอนนาบางทีแบบต้องมีนิดนึงใหญ่เทคนิคเล็กน้อยเราต้องหล่ออะไรกันทุกยกนะใช่ไหมครับใช่จะเป็นคนดูไม่เข้าใจแน่แน่อย่างที่พ่อชกขนาดทั้งซ้ายขวาเท่ากันน้ำหนักมันเท่ากันเนี่ยวิธีค่ะจะนิยมก็คือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้พ่อเอามือล้วงมือขวาล้วงกระเป๋ากางเกงไว้ตลอดให้ใช้ซ้ายตลอดแล้วพยายามออกมาคือทางซ้ายก็บอกวิธีการยืนที่ถูกต้องยืนปุ๊บเนี่ยจดมวยปุ๊บเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดจะไปอยู่ที่มันที่เราจะออกน้ำหนักทั้งตัวต้องถ่ายเทออกมาก็คือพ่อเวลาเป็นช่างเขาไปร่วมกับเขาคนมากที่สุดแล้วก็เขาตัวเอง